งานกันดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 และ CJM48 ค่ะค่ะก็ยินดีทุกคนต้อนรับทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ BNK48 และ CJM48 12 Single นะคะ Believer High Touch Road Show Mini Concert ค่ะชื่อยาวมากเราแนะนำตัวกันก่อนไหมคะได้เริ่มจากพี่ฟอนเลยค่ะไม่หรอไม่ทางนู้นดีกว่าโอเคได้น้องเชมได้เลยค่ะพร้อมแล้ว นี้จะไม่มีสตอรี่อะไรมากมายและไม่ปูเรื่องเหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมาแต่ว่าเราจะมีการเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นเยอะๆเล่นแสงสีเสียงให้ MV ดุดันดูเท่เข้ากับเพลงนี้มากขึ้นค่ะก็เลยทำให้ออกมาเป็น MV นี้และพวกเราก็ชอบมากๆแล้วตอนนั้นพวกเราก็เต็มที่กับทุกช็อตที่ถ่ายมากๆค่ะแต่พี่ชอบมากเลยนะท่อนเปิดอ่ะที่น้องบูมแบบป้าทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะรีรันอีกสักทีได้ไหมคะเผื่อใครยังไม่ได้ดู MV หางานให้น้องสร้างงานสร้างอาชีพหนึ่งลุยค่ะสปอตไลท์ค่ะ5 6 7 8รอดมาคนสองกล้ามขาไม่คือครูบีบว่าแบบเราต้องแบบเราใช่ครูบีบว่าเราต้องแบบเดินปังๆสับๆใช่จริงในวีสวยมากอ่ะขายหน่อยค่ะขายยังมีค่ะก็ทุกคนสามารถไปดู MV Make Noise ของพวกเราได้นะคะที่ YouTube BNK48 Official นะคะบอกเลยว่าใครไม่ดูนี่คือแบบตามเขาไม่ทันบอกเลย BNK48 มีเพลงใหม่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเพลงสับๆด้วยค่ะทุกคนก็สามารถไปดูได้นะคะใน YouTube ใช่ฟังเพลงได้อีกใช่ไหมคะพี่ฟองฟังได้ที่ไหนบ้างคะอุ้ยหลายช่องทางเลยแม่ YouTube ได้MV ก่อนปั่นได้แล้วก็ในสตรีมมิ่งต่างๆนะคะสามารถไปฟังได้เซิร์ชว่า BNK48 ก็เจอแล้วค่ะแล้วต่อไปเนี่ยเราหมดหรือยังนะหมดเรื่องคุยยังหมดแล้วแต่ว่าไปก็นะคะสิมันจะมียังไงคะขึ้นชาวเหนือเนี่ยมาทั้งทีอะเนาะหรือว่ามันจะธรรมดาเป็นไปได้ยังไงขอโชว์พลัง CJM หน่อยนะคะมาชิกับมุกอันนี้ค่ะแค่ต้องมองมุมไปข้างหน้านั้นโหท่านมองย้อนมาก็จะมองเห็นน้ำตาที่ไหลรินข้างกายสายตามองตรงที่เส้นทางนั้นทำให้ฉันมุ่งมันตั้งใจกับฝันลุกขึ้นเราเดินก้าวไปตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอก็มีเราห่างกันเรื่อยมาอับช่วงเวลาวัยรุ่นที่มีก็มีเราสุขสนด้วยกันในชีวิตสิ่งที่สำคัญคืออะไรเราต่างรู้ดีเรื่องมากมายที่ต้องเผชิญในอนาคตที่ยังรออยู่พอตามนี้อาจใช้เวลาไม่นานแต่คงไม่ได้นานและกันแบบนี้ตลอดไปอย่าไปยึดติดกับมัน ใครร้องได้ฉันไปร้องค่ะ ไม่ชีการพูดแน่จากตรงนี้จนสุดเส้นทางขอให้ผ่านพ้นด้วยความสวยงามเรื่อยไปแม้ในวันที่ฉันไม่พร้อมอยู่บนโลกที่เปลี่ยนผันไปแต่อย่าหวั่นไหวต้องเดินให้ไกลและทุกครั้งที่เธอมองย้อนกลับมาตรงนี้จะเห็นเพียงแค่ลมที่ล่องลอยไป Wow 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 Yes Wow 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 ไม่ใช่การมูคเนจากตรงนี้จนสุดเส้นทางขอให้ผ่านพ้นด้วยความสวยงามเรื่อยไปเหมือนในวันที่ฉันอาจไม่พร้อมอยู่บนโลกที่เปลี่ยนผันไปแต่ยังหวั่นไหวต้องเดินให้ไกลและทุกครั้งที่เธอมองย้อนกลับมาตรงนี้จะเห็นเพียงแค่ลมที่ล่องลอยไป Okay ทุกคน Wow 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 Yes Wow 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 ไปยอดนี่เห็นไหมเราเรียนเส้นเพลง CJM แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นมากจะบอกว่า วยที่สุดใช่ค่ะเอาจริงตอนซ้อมก็คือวันนี้ซ้อมใช่ไหมพรุ่งนี้ตื่นมาคือคอเคล็ดละใช่ปวดมากแล้วที่ตื่นได้เป็นมากกว่านั้นคือหนูวางไมค์อยู่ปุ๊บยังไม่ตั้งท่านะพี่ฟองไม่สิค่ะแล้วแบบสุมาเตอร์เจ้าสุมาเตอร์ดูเขาแต่ถือว่าทำได้ดีหนูก็ไม่ลงหนูบีบแล้วแบบลอยคนเรามันต้องมีครั้งแรกนะใช่แต่ถือว่าน้องๆทำได้อย่างน่าประทับใจขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยค่ะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เต้นใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้เฟย์ต้องไปร้องต่อแชมพูตกใจมากไม่สั้นมากหนูแบบหนูเป็นอะไรเงี้ยอย่าบูลลี่เลยไม่สาวเชียงใหม่แบบมีแต่ตัวเล็กๆขนาดพุงพาค่ะพุงพากรุงเทพอยากเอาไปไหนก็พุงพาได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นพกไปกรุงเทพเลยได้ไหมคะไม่ให้กลับไม่ได้หรอแชมพูต้องกลับไปอยู่ที่หอกับพี่งั้นเอางี้เราก็เก็บพี่ฟอไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันได้อยู่แบบคู่ด้วยกันไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวยังเจิ้นเหงาช่วงนี้เขาต้องการฉันโอ้ my god โอ้ my god ฉันมาทำอะไรที่นี่มาแชมพูจ๋าเอ้ยเอาล่ะเรามาทำอะไรที่นี่เราอยู่ตรงกลางเรามาทำอะไรที่นี่งั้นเราไปเพลงต่อไปกันเลยไหมคะได้ค่ะพร้อมค่ะเพลงต่อไปเหรอเราบล็อกกิ้งกันกันดีกว่าโอเคเพลงอะไรนะเพลงอะไรเยอะก็เมื่อกี้นะคะเราก็มันไปแล้วเนาะต่อมาเรามาแบบว่าสบายๆเพลงช้าๆกันดีกว่านะคะกับเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะ ที่เป็น Official Goods มากกว่า2ชิ้นนะคะโดยแต่ละชิ้นไม่ซ้ำกันนะคะห้ามซ้ำกันห้ามซ้ำกันเอาแบบที่อยู่ที่นี่นะคะสะสมที่บ้านไม่ได้นะคะใช่ให้ออกมายืนตรงนี้นะคะ20คนแรกจะได้สิทธิ์นั้นไปเลยนะคะแล้วจะได้เกมหัวไหลเอวด้วยกันนะคะอุ้ยเต็มเลยหาใครดีคะต้องให้สตาร์อ๋อต้องให้สตาร์ยกมือด้วยค่ะออกมาได้เลยค่ะ1 2 3ลุกขึ้นมาเลยค่ะคนเดียวคึกคืนก็ระหว่างเรารอผู้โชคดีก็ขออธิบายกติกาสักเล็กน้อยนะคะใครที่รู้ออกมาฟังกติกาจากน้องชันคุณนะคะก็คือเกมนี้เมมเบอร์ก็จะพูดหัวเราก็ต้องจับที่หัวถ้าพูดว่าไหล่ก็ต้องจับที่ไหล่แล้วถ้าพูดที่เอวก็ต้องจับที่เอวแต่ว่าฟังดูง่ายๆไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะเราก็จะมีการปั่นๆแกล้งๆหยอกๆบ้างอาจจะพูดเร็วพูดช้าก็รอฟังดีๆนะคะต้องมีสมาธิมากๆเราให้proper example หรือแบบว่าสมมติพี่ฟ้าเป็นคนพูดพี่เหรอใช่ให้น้องนิวแล้วกันพี่นิวมา1 2หัวไหลเร็วไปเหรอไม่ก็คือทำค้างไว้ก่อนด้วยได้มาค่ะใช่แต่เราทำค้างไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะมา1 2 3หัวไหลก็คือแพ้ต้องไม่ถ้าคือหัวก็คือต้องจับหัวนะมันจะมาจับเอวไม่ได้นะใช่ก็คือแพ้แต่ถ้าสมมติแพ้แบบนี้เราก็จะเปลี่ยนเมมเบอร์อีกคนเป็นคนพูดต่อนะว่าหัวอะไรเอวทุกคนต้องมีสมาธิดีนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะค่ะแล้วก็ของรางวัลของเรานะคะคือสิ่งนี้ค่ะว้าวนี่ให้ทุกคนไปใช้เวลาว่างให้คุ้มค่านะคะมันคือจริงค่ะยากมากจริงๆยากมากใช่โอเคเอาเริ่มเลยเหรอคะเราครบยังค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มี16คนค่ะ4คนมีใครอยากจอยไหมคะใช่4คนนะเซมัสสู16เฮ้ยหรือว่านี่คือตัวจริงเฮ้ยเป็นไง17งั้น16คนนี้เต้น Believer รอไหมคะแล้วน้องฮูปร้องไหมคะน้องฮูปพี่พอจะร้องไปกับเราค่ะอีก3ท่านนะคะอีก3คนนะคะมีไหมคะมาแล้วอีก2ค่ะอีก2คนเท่านั้นอีก2มาแล้ว last number คือหมดแล้วค่ะเย้พวกคุณคือรุ่น4ของพวกเราใช่เราจะต้อนรับด้วยการเต้น Believer โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากฝั่งไหนดีคะฝั่งโน้นบ้างน้องเฟรมเปิดเลยลูกเฟรมเลยเหรอทำบอก1ครั้งแล้วก็ให้ค้างไว้ใช่ไหมคะใช่น้องเฟรมตรงกลางเราลองแบบย้ำแบบหัวไหล่เอวแล้วเฟรมค่อยพูดอันที่เฟรมอยากให้ทุกคนจับโอเคไหมได้มาทำค่ะแล้วเฟรมต้องเต้นด้วยนะเต้นไปด้วยหัวไหล่เอว3รอบเฟรมต้องเต้นโอเคทุกคนช่วยกันร้องนะโอเคได้1 2 3หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวเอ้ยถือว่ายังได้เก่งมากที่สุดเราต่อไปเราจะไม่ง่ายแล้วนะเราจะสอบขาหลอกนะพี่ฟอร้องก่อน3รอบแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าคืออะไรพร้อมนะ1 2 3หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวมีไหมมีใครกระตุกไหมคะบายขอบคุณนะคะต่อไปลงอย่าช้านะคะสบายมากเขาบอกเร็วกว่านี้น้องหูอันนี้เราพูดได้แค่3อันใช่ไหมคะหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวไหล่พี่สายจับตาดูนะแข็งแกร่งรอดแข็งแกร่งกดขาขึ้นอุ้ยทุกคนเก่งมากเลยถือว่ามีสตินะคะจะต้องเร็วกว่านี้นะคะได้จะบอกว่าเลเวลจะแบบยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมา1 2 3อ้าวหัวไหล่เอวอ้าวหัวไหล่เอวอ้าวหัวไหล่เอวอ้าวหัวมีไหมคะเป็นไปได้ด้วยเก่งมากได้ไงเอาแล้วไงพี่ป๊อปก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเริ่มลดเหลือ2รอบได้มา หัวไหล่เอวอ่ะเอวไหล่หัวอ่ะหัวไหล่เอวอ่ะเอวไหล่หัวเอวอะไรไปค่ะขนาดเมมเบอร์ยังทำผิดเมื่อกี้หนูคือน้องชาบูเพราะนะคะเราก็จะไม่ยอมแพ้กันเอวไหล่หัวเอวไหล่หัวเอวไหล่หัวหัวทุกคนไหมทุกคนดูพักผ่อนมาอย่างเพียงพอทุกคนดูตัดภาพไม่ได้เมมเบอร์ใช่เมมเบอร์ตาโบแล้วน้องเฟรมคนมาที่น้องเฟรมใหม่โชว์ให้เขาดูว่าของจริงเป็นยังไงพร้อมนะ1 2 3หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวเอวเฮ้ยเขาอย่างไม่รู้มันทุกคนสมาธิดีเกินไปป่ะจริงแต่เมมเบอร์ตาลอยแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้หนูลอยแบบหรือเราจะเปลี่ยนเกมดีฮะเปลี่ยนเกมอะไรตอนนี้เลยหรอเอาละเอาอะไรอะเกมอะไรอะมีเสนอไหมคะเปลี่ยนได้แต่เอาอะไรก็คือว่าให้ทุกคนประมาณนั้นอะไรนะก็คือเดี๋ยวเราจะส่งเมมเบอร์2คนมาปล่อยชุดกันแล้วก็ให้ทุกคนทายว่าทุกคนทายว่าใครฝั่งไหนจะชนะเลือกฝั่งไปเลยถ้าเกิดทายผิดก็คือแพ้โอเคอ่ะให้ดูคนเป่าก่อนแล้วกันว่าใครเป่าอ๋อถ้าดูน่าจะแพ้ขอดูหัวเป่าเลยอ่ะงั้นก็เริ่มไปที่2คนนี้ก่อนเลยได้คนหนึ่งคน2คนต้องเป่ายิงชุบแข่งกันแล้วให้แฟนคลับเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนว่าใครจะชนะป่ะ2คนนี้พี่พอจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็น้องเฟรมจะอยู่ทางด้านนี้ใครจะเลือกเราอ่ะเราแพ้จังเก็ตหนาใครชนะเลือกเลยค่ะใครอยู่ฝั่งพี่พอค่ะใครคิดว่าพี่พอจะชนะเชิญด้านนี้ค่ะใครคิดว่าน้องเฟรมจะชนะด้านนี้เลยนะคะเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นขอพลังหน่อยแชมพูสู้ครับพี่พอสู้อุ้ยนี่คือสุดระหว่าง BNK และ CJM48 อุ้ยอย่ารังแกพี่เลยพี่แก่แล้วไม่พลังของสาวเชียร์เลยค่ะไม่ปอเราไม่ได้แพ้เขาใจเย็นไม่เราไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังยากจังกดดันจังเลยมาเป่ายิงแล้วก็ชุบใช่ไหมเป่ายิงชุบชาขอมองตาหน่อยเป่ายิงชุบบอกว่าทุกคนจะพักกันพอแล้วพร้อมยังคะ มึงได้ก่อนได้เอ้ยเขาพูดเหนือมาเลยอ่ะมึงได้ก่อนเราได้ก่อนไม่เราว่าล่างเวทีเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกว่าฉันเป็นคนกรุงเทพใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเล่นอะไรโดนแบบชาวเหนือลืมไปแล้วคุณหอจงสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวโดนด้วยครับแกโดนด้วยคือเรื่องตลกของนี่ก็คือนี่เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าไปอยู่เชียงใหม่มาประมาณ3ปีพอกลับมาเจอกรุงเทพอีกทีรถติดมากแบบเรานั่งอยู่ในรถประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแล้วเราแบบทำไมกรุงเทพรถติดอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ลืมไปว่าอ๋อเราอยู่มาตลอด20ปีนี่นะเราก็เป็นคนกรุงเทพเราแค่ลืมไปแล้วตอนนี้กลายเป็นพอจูจากจังหวัดเชียงใหม่ครบ 100% แล้วจ้าเรียนเชิญนะคะเชียงใหม่ตอนนี้อากาศกำลังดีเนาะแชมพูใช่ไหมฝนตกทุกวันแล้วก็วันอังคารหน้านะคะแล้วก็มีใช่มีอะไรนะแบบอัพไลฟ์เราเปิดขายของตอนนี้เลยเหรออะไรค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยรอจบนะคะแล้วก็จะมีอะไรตอบด้วยตอนนี้เรามาชมโชว์กันเลยไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวเราไปเข้าบ็อกกิ้งกันก่อนได้ค่ะบอกเลยว่าสาวแม่ใหม่คือขายเก่งมากโอเคอุ้ยเพลงอะไรอ่ะอุ้ยเพลงอะไรนะเพลงต่อไปค่ะวิ่งเข้าวัดเต้นเลยค่ะ merchandise session แล้วก็ BNK Cafe ด้วยนะคะมาเจอกันได้นะคะเจอกับเรายาวๆไปจนถึง1 ทุ่มเลยค่ะเราจะไปเพลงต่อไปกันแล้วค่ะเราต้องขายของช่วงไหนช่วงนี้หรือช่วงต่อไปช่วงนี้เลยในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เลยก็ได้ขายของก่อนละกันฟังทางกรุงเทพก่อนเลยดีกว่าค่ะมีอะไรขายบ้างคะเปิดแผงทำไมคะแต่เมื่อกี้เชียงใหม่เปิดแล้วนะไม่ต่อแล้วงั้นเชียงใหม่เลยล่ะค่ะไหนๆก็มาถึงกรุงเทพแล้วใช่แล้วค่ะก็งานใกล้ๆนี้ก่อนนะคะวันอังคารที่จะถึงอาทิตย์หน้าเราก็มี pop up live on tour นะคะก็คือเราจะนั่งรถแดงไปที่ห้วยกรุงไทยใช่แล้วเราจะไปทำอะไรหน้าตึงป๊อปป๊อปตึงก็เราจะไปเล่นดนตรีกันที่ร้านห้วยกรุงไทยบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีดนตรีให้ฟังเพลินๆจากพวกเรานะคะเมมเบอร์ก็มี6 คนมีฟอร์จูนมีแองเจิลมีมินี่แชมพูพี่เหมยแล้วก็เฮีย6 คนยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปเจอกับเราได้ชาวกรุงเทพอยากไปที่เชียงใหม่ก็เรียนเชิญนะจ๊ะเรียนเชิญนะจ๊ะเราฝากซิงเกิลไหมได้เลยซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะซิงเกิลที่4ของพวกเรา CJM48 นะคะชื่อเพลงว่ามาเอชิกามุคาเนะหรือว่าสุดเส้นทางค่ะยังไงฝากด้วยนะคะตอนนี้2 ล้านแล้วไปอีกไปสุดเส้นทาง10 ล้านเลยนะคะได้ค่ะฝากเพลงร้องด้วยไหมได้ค่ะก็เป็นเซนเตอร์คู่กับพี่คานิงนะคะเพลงชื่อว่านิจิโนะเลชาร์ดรถไฟสายลุ้งนะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็มีเพลงหนึ่งเพลงร้องอีก1 เพลงชื่อเพลงว่าโทโมดาจิหรือเพื่อนนะคะเป็นของฟอร์จูนกับแองเจิลค่ะฝากด้วยนะคะหมดแล้วแหละเนาะโยนไปให้ฝั่งกรุงเทพเป็นบ้างโอเคค่ะก็มาเริ่มกันก่อนที่งานพรุ่งนี้ค่ะต้องบอกว่าพรุ่งนี้เราก็มีคอนเสิร์ตที่นี่นะคะจัดอีก1 วันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีนิปปอนด้วยใช่พรุ่งนี้ที่นี่เจอกับสาวๆ Next Girl ค่ะเป็นเพลงชอบเธอมากกว่าเมื่อวานน่ารักคิวๆนะคะแล้วก็ไปเจอกันต่อที่นิปปอนฮามูบอกเลยว่าทุกคนต้องมาที่นี่ก่อนนะแล้วค่อยไปงานนิปปอนไปใช่นี่ MRT ไปแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวถึงเลยใช่มาให้กำลังใจนอนๆหลับตา1 ทีถึงแล้วโอ้โหใช่อันนี้น่าจะหลับอันนี้เกินไปหลับจริงเกินไปอันนี้นิปปอนฮามูก็จะเป็นพี่เซมบัสเซอร์สาวชุดม่วงของเราใช่ก็ไปรอดูได้นะคะแล้วก็มีงานอะไรอีกคะพี่ป๊อปกีฬาสีใช่ก็มีจัดขึ้นวันไหนคะวันที่10 กันยายนนี้แล้วนะคะก็บัตรยังสามารถซื้อได้นะคะถ้าใครอยากจะมาเจอกันมาดูพวกเราแข่งกีฬาบอกเลยว่าใช่ไหมถูกต้องบอกเลยว่า48 Thailand นั้นเรื่องการแข่งขันคือตายนะเรื่องใหญ่ไม่ยอมใครเราจะพี่แน่นอนได้มาเจอกันแล้วก็มีงานจับมือด้วยนะคะที่จะมาเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็วันที่เท่าไหร่นะ22-23ค่ะใช่ไหมคะ22-23ก็ติดตามทางเพจ BNK แล้วกันใช่รายละเอียดจะอยู่ในที่เพจ BNK48 นะคะทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ต้องมีโชว์การประจำที่ต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ BNK48 เช่นกันค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มีงานก็จะมีเทเตอร์ N5 แล้วก็ B3 นะคะก็ใครอยากมาดูก็ขอให้สุ่มได้ขอให้สุ่มดูนะคะใช่ค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจ BNK48 นะคะใน Facebook ใช่ไปติดตามได้ค่ะเรายังมี YouTube ด้วยนะคะใช่มี YouTube ไปกดรอกันต่อได้ค่ะกดไลค์กด Subscribe ค่ะแล้วก็ยังมี TikTok อีกใช่ไหมคะใช่พวกเราเมมเบอร์ CJM แล้วก็ BNK48 รุ่นที่1รุ่นที่2กับ3นะคะมี TikTok กันแล้วก็ไปติดตามเรากันได้ใช่ค่ะคอนเทนต์มากมายโอเคค่ะขอหมดยังเดี๋ยวเราค่อยขาย42ตอนปิดท้ายโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปกันดีกว่าไปพี่ป๊อปพูดเกิดหน่อยเพลงนี้มันแบบยังไงเพลงนี้เหรอคะต้องบอกเลยว่าเราไม่พูดเยอะเราไปเริ่มเลยเราส่งให้พี่ป๊อปพูดโอ้ใช่แล้วมันแค่ออกมาจากหัวใจที่มีความเชื่องั้นเราเข้าป๊อปวิ่งบล็อกกิ้งแบบนี้เคยเห็นหรือเปล่านะไม่เคยมีคนบอกไม่เคยเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะคะ ซิงเกิลที่12เพลงหลักของพวกเรานั่นเองนะคะ Believer ค่ะชอบไหมคะชอบไหมคะบอกเลยว่ารู้สึกแปลกมากใส่ชุดนี้เต้น Believer หรือว่าแปลกหวานๆไงแต่จะบอกว่าเพลงนี้คือมีหลายแนวมากเลยนะแบบน่ารักก็ได้เท่ก็ได้เฟี้ยวก็ได้ขออนุญาตฝากอีกทีแล้วกันนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะชื่อเพลงว่า Believers นะคะแล้วก็เป็นของรุ่นพี่ BNK48 ซิงเกิลที่12ค่ะสามารถไปดูได้แล้วใน YouTube นะคะแล้วก็สามารถหาฟังได้ในสตรีมมิ่งต่างๆด้วยฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะค่ะก็ไหนๆก็ฝาก Believers แล้วนะคะก็ฝากเพลง Make Noise ของพวกเราด้วยนะคะก็ดู MV ได้ที่ YouTube นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งออนไลน์แพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆเราพวกนี้เป็นแก๊งคิโนโอโยริโมโตสึกินะคะพวกนี้แก๊งเพื่อนๆเราก็จะมาที่นี่เหมือนกันฝากด้วยนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนๆเยอะๆค่ะและนอกจากนี้นะคะก็หลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็ยังสามารถไปพบกับเราได้ที่โซนคาเฟ่นั่นเองจะพบกับแม่ค้าสาวสวยทั้ง6 ท่านนี้นะคะยืนรอคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีไฮทัชทั้งหมด2 รอบนะคะก็ไปซื้อบัตรมาไฮทัชกันเยอะๆนะคะทุกคนรอเจออยู่นะคะเรามีอะไรอีกไหมคะไม่มีอะไรก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะส่วนการค้ายูเนียนมอลล์นั่นเองขอบคุณที่เราได้มาทำกิจกรรมเจอกันครับน่ารักนะคะขอบคุณนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากพวกเราทั้ง2 วงนะคะวงแรกก็คือ BNK48 และ CJM48 ค่ะขอบคุณค่ะด้วยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปเกือบลืมแล้วช็อคภาพมีท่าไหมคะพี่หูมีท่าไหมคะมีท่าให้ทุกคนทำท่านี้นะมือขวาทำเลข3ขึ้นมาแล้วคว่ำลงค่ะแล้วมือซ้ายนะคะก็ทำเป็นเลข2นะคะแล้วก็ยื่นออกไปแบบนี้แบบสู้ๆแล้วมาต่อกันแบบนี้ค่ะเป็น MM นะทุกคนรู้ป่าวว่าหนูทำท่านี้มันไม่ได้แต่เกรงๆนิดนึงเหมือนกันพี่ฟอนเองนะดูเลข3ดิมือก็จะสั่นนิดนึงนะมาถ่ายรูปค่ะดึงเลยนะดึงได้ใช่ไหมสูงมากมีคนอยู่มาสุดเลย